วันนี้นะครับก็ไปศาลแรงงานกลางมานะไปไกลเกลีย่ยนะครับในกรณีคดีแรงงานนะวันนี้เป็นทนายฝ่ายจำเลยนะเออเป็นทนายฝ่ายจำเลยณวันที่ออนแอร์ไปเนี่ยก็คือน่าจะผ่านไปหลายวันแล้วล่ละนะครับแต่ว่าวันที่อัดเนี่ยก็คือสดสดร้อนๆเลยนะยกตัวอย่างคดีที่ผมทำอยู่นะก็คือเป็นทนายฝ่ายจำเลยนะครับก็คือเป็นอดีตลูกจ้างนะตำแหน่ง HR ก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับ ปรากฏว่าโดนบริษัทนะคบฟองมาเรียกค่าเสียหายสองแสนกว่านะครับผมก็ดูเอกสารแล้วก็ทําคําให้การไปพร้อมที่จะสู้คดีนะเออพร้อมที่จะสู้คดีนะคดีแรงงานเนี่ยปกตินัดแรกก็จะเหมือนคดีแพ่งหรือคดีอาญาอื่นๆนะก็คือนัดเจราจากไกลเกลี่ยกันก่อนนะถ้าเจราจากไกลเกลี่ยไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการนะในการกําหนดประเด็นสืบยื่นคําให้การกําหนดประเด็นสืบแล้วก็สืบพยานฟังคําพิพากษาก็ต,ตาม ตามขั้นตอนเลยนะก็จะคล้ายๆกับแพ่งอาญาหรือคดีอื่นๆนะครับลักษณะเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันแค่ในส่วนของประเด็นยิบย่อยนะในใน,ในการดําเนินการในศาลนะครับทีนี้เราเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่โดนฟ้องเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทเนี่ยนะครับไปจ่ายเงินนะครับให้กับทางลูกจ้างรายอื่นที่ไปร้องสำนักง,งานคุ้มครองแรงงานเรื่องการปรับลดเงินเดือนลงมาปรับลดค่าจ้างในช่วง โควิดนะประมาณปี64ถ้าจำกันได้นะก็คือประมาณปี64เนี่ยรัฐบาลออกกฎนะว่าให้ work from home หรือให้หยุดการเดินทางนะทำให้แบบเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวกันทั่วประเทศเนะก็เลยมีการปรับลดเงินเดือนของลูกจ้างลงมาปรากฏว่าการปรับลดเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยต้องขอความยินยอมจากทางลูกจ้างก่อนนะแต่ปรากฏว่าลูกจ้าง3-4-5คนพวกนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้เซ็นยินยอมแล้วก็บริษัทก็ไปปรับลดนะครับปรับลดเงินลงมาเนี่ยนะครับแล้วลูกจ้างเหล่านี้เนี่ยก็ลาออกปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไปร้องที่สํานักงานคุ้มครองแรงงานบอกว่านายจ้างหักเงินนะลดเงินลงมาโดยที่ตัวเองไม่ได้ยินยอมนะก็สู้กันไปสู้กันมาในชั้นของผู้ตรวจแรงงานนะผลสุดท้ายก็คือนายจ้างยอมจ่ายเงินค่าจ้างที่หักไปนะก็คือกลับไปจ่ายราคาเต็มนะ ตามคาสั่งของผู้ตรวจแรงงานนะครับแล้วก็มีการทํายอมกันด้วยในบางส่วนนะครับแล้วปรากฏว่าในจ้างเนี่ยนะครับมองว่า hR เนี่ยนะครับทำให้ในจ้างเสียหายนะเออทำให้ในจ้างเสียหายก็เลยเอายอดรวมๆที่ตัวเองไปจ่ายเขามาเนี่ยไปจ่ายลูกจ้างมาสองแสนกว่าเนี่ยนะครับเอามาฟ้องต่อศาลแรงงานเรียกค่าเสียหายแต่จริงๆทางเราเนี่ยลูกความผมเนี่ยลาออกไป สองปีได้แล้วนะเออสองสามปีแล้วนะไม่ได้ทํางานกับนายจ้างรายนี้แล้วนะเออมาฟ้องย้อนหลังนะผมก็งงเหมือนกันนะลูกความเล่าให้ฟังว่าโหตกใจมากเลยตัวเองเนี่ยเวลาทํางานกับให้ในายจ้างเนี่ยทำงานด้วยความเต็มที่ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ไม่เคยทุจริตไม่เคยละทิ้งงานนะอืมไม่เคยก่อความเสียหายจงใจโดยจงใจก็แล้วแต่หรือโดยประมาทเล่อ ก่อความเสียหายให้ร้ายแรงหรือไม่เคยการงานติดต่อกันเกิน3วันไม่เคยได้รับใบเตือนอะไรเลยนะทำงานซื่อสัตย์จุริตตั้งหน้าทำตาทํางานนะเออก้มหน้าก้มตาทํางานเต็มที่ให้ในจ้างตลอดโอผมมาโดนฟ้องและเสียใจมากเลยนะเสียใจมากเลยมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยน้ําตาคอเบ้าเสียงสั่นเครือเลยนะคุณผู้ชมนะเออผมก็เลยช่วยเต็มที่นะร่างทําให้การไปให้แม่แต่ยังไม่ได้ยื่นนะยื่นไปแต่งทนายเข้าไปวันนี้เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเจรจาไกล่ยเกลียดเขาก็ บอกว่าเนี่ยไปตรวจสอบเอกาสารมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกความคุณเนี่ยจําเลยเนี่ยทําให้บริษัทเสียหายเยอะเลยเนี่ยฮะก็เลยมาฟ้องเนี่ยนะผมปุ๊บแล้เนี่ยผู้ประนอมก็หันมาถามผมว่าจะเจรจาไก,กล่เกลี่ยอะไรยังไงกันได้บ้างสองแสนเนี่ยตัวเลขจะยังไงผมก็เลยบอกไปว่าท่านครับลูกความผมไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับผมไม่จ่ายสักบาท แล้วพร้อมที่จะสู้คดีด้วยแล้วใครที่มาเบิกความนะครับใส่ความรู้ความผมเนี่ยผมฟ้องกลับฐานเบิกความเท็จทุกคนครับผมบอกไปอย่างนี้นะสักพักผู้ประนอมเนี่ยคงจะเห็นว่าเราเตรียมตัวอะไรยังไงมาบ้างนะแล้วมีหลักฐานอะไรในมือบ้างก็เลยขอคุยนะขอคุยเป็นการส่วนตัวนะครับคุยเป็นการส่วนตัวผมก็ชี้แจงให้ฟังว่าเราก็มีพยานหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ พร้อมที่จะสู้ถ้าเขาเบิกความมาก,ก็พร้อมสู้ครับแล้วให้ไปศาลให้ศาลท่านสั่งเอาว่าถ้าลูกความผมก่อให้เกิดความเสียหายต่อโจทในจ้างเก่าจริงๆเนี่ยก็พร้อมจะจ่ายพร้อมจะน้อมรับแต่ถ้าผมไม่ผิดผมสู้เต็มที่แล้วใครมาใส่ความฟ้องกลับครับอันนี้นะพอผมพอท่านผู้ประนอมเนี่ยนะครับคุยกับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับทาง โจ์ต่อนะเออตั้งโจ์ต่อนะบริษัทเนี่ยนะครับเราคุยไปคุยมาสักพักใหญ่เลยนะประมาณ3า4สี่สินาทีเลยนะแล้วก็มาเรียกผมวิทีเข้าไปในห้องเนะเออไม่รู้คุยอะไรกันแหละก็ปรากฏว่าถอนฟ้องกันไปนะเออนะถอนฟ้องกันไปนะยอมจบกันนะ ก,ก็ทําสัญญาปณีประนอมยอมความกันนะว่ายอมถอนฟ้องแล้วก็เซ็นรายงานกระบวนพิจารณาแล้วก็แยกย้ายกลับนะเออไม่ได้สู้คดีเลยนะไม่ได้สู้คดีเลยนะธนาเจไปแค่นัดแรกเนี่ยก็ถอนฟ้องกันแล้วนะอะไรที่ฟ้องคุณมาโดยไม่ชอบแล้วคุณเห็นว่ามันไม่ชอบไม่ถูกต้องนะถ้าคุณไม่สู้คุณก็แพ้ตั้งแต่ในมุงแต่ถ้าคุณสู้คุณอาจจะชนะโดยที่คุณยังไม่ต้องรบก็ได้นะครับเห็นไหมว่าชัยชนะนะครับที่ดีที่สุด คือการชนะโดยที่ไม่ต้องรบนะฮะชนะในชั้นไก่เกี่ยเขาก็ถอนฟ้องให้นะครับอันนี้นะครับอ่าก็เลยมาแชร์นะครับสู่กันฟังนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับผมสวัสดีครับ